สวัสดีครับพี่แบงค์เล่าเรื่องกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ใน EP ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเงินด้วยตัวเองนะครับใน10วิธีการสร้างเงินของพี่แบงค์นั่นเองนะครับและตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของโหมดการสร้างเงินจากคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็พี่แบงค์กำลังสอนให้กับเพื่อนๆที่สนใจในการสร้างเงินด้วยตัวเองนะครับในการที่จะประกอบริกนะครับหรือประกอบเครื่องขุดคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับในตอนนี้เราอยู่กับอุปกรณ์ที่สำคัญอันนึงสำคัญนะครับก็คือGPU นะครับหรือว่าการ์ดจอนั่นเองนะครับโอเคนี่เรามีหลายอันเลยนะครับก็ทำความรู้จักการ์ดจอก่อนในองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์โดยปกตินะครับเราก็จะมีเมนบอร์ดนะครับมี RAM มี CPU มี Power Supply นะครับในบางครั้งเนี่ยเราต้องการการประมวลผลกราฟิกนะครับคุณภาพสูงเราก็จำเป็นต้องมีการ์ดจอนั่นคือในระบบคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ในการขุดคริปโตเคอเรนซีทราบไหมครับว่าเราใช้อะไรขุดเราไม่ได้ใช้ CPU นะครับแต่เราใช้การ์ดจอหรือเราเรียกว่า GPU นั่นเองนะครับ GPU ก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากๆนะครับแต่ว่าพี่แบงค์ลองแล้วนะครับ1660 Ti อันนี้คุ้มค่ามากที่สุดคืนทุนเร็วมากที่สุดนะครับก็มีผู้รู้หลายท่านก็แนะนำให้เล่นรุ่นอื่นๆก็แล้วแต่ความถนัดความชอบแต่เอาเป็นว่าพี่แบงค์เลือกใช้การ์ดรุ่นนี้แล้วนะครับ1660 Ti เนี่ยนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะในตลาดก็จะมีตั้งแต่อันแรกเลยนะครับเรามารู้จักกันนิดนึงก็คือเป็นของ GeForce Gigabyte GeForce นะครับรังใหญ่ๆหน้าตาแบบนี้เลยอย่างนี้นะครับแล้วก็อันที่2ครับก็คือเป็น1660 Ti เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ Colorful นั่นเองนะครับก็จะแตกต่างกันที่สีแบบนี้นะครับส่วนอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือเป็นของยี่ห้อ Galaxy นั่นเองนะครับเป็นของ Galaxy นั่นเองนะครับ160นะครับโอเค3อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่ละคนนะครับแต่ว่าผลิตจากโรงงานเดียวกันนะครับทีนี้โอเคองค์ประกอบสำคัญของเจ้าตัว GPU นี้นะครับก็จะต้องมีพัดลมนะครับแล้วก็ใช้งานด้วยตัวมันเองไม่ได้นะครับจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญอีกตัวนึงเราเรียกว่าไรเซอร์นั่นเองนะครับไรเซอร์ก็จะต้องมีตัวนี้และก็สายนะครับเพื่อใช้ในการเสียบวิธีการใช้งานก็คือเราก็จะต้องนำไรเซอร์เนี่ยนะครับมาประกอบนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อสายแล้วก็ไปเสียบบนเมนบอร์ดแล้วก็ใช้โปรแกรม HiOS นะครับในตอนหน้าพี่แบงค์จะมาเอาทุกอย่างที่พรีเซนต์ไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมาประกอบเป็นหลีกแล้วนะคอยติดตามนะครับวันนี้ใครสนใจสร้างรายได้จากสิ่งที่อยู่รอบข้างรอบกายของเราติดตามช่องนี้เลยพี่แบงค์เล่าเรื่องจะแบ่งปันประสบการณ์การทำเงินจากสิ่งที่อยู่รอบข้างเรานั่นเองไปแล้ววันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ